เมื่อทางโวยมาก็จึงมีการไปตามล่าจับตัวในเกียงไกรก็รับสารภาพว่าไปจำนำที่ไหนก็ไปตามเอาจากโรงจำนำนั้นมาตำรวจก็ไปเอามาแล้วก็มีการอมของกลางส่งของกลางชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปของกลางชิ้นใหญ่ทำส่งของปลอมไปก็มีก็มีการอมของกลางแต่ตอนนั้นแล้วก็ของกลางก็หายมีการทุจริตระดับสูงจนในที่สุดเนี่ยก็ทางซาอุดิอาระเบียก็ต้องจ้าง FBI มาสืบทั้งเรื่องของการฆ่าคนของเขาฆ่าธุรกิจเขาด้วยอุ้มฆ่าคือรายการเนี้ยเป็นรายการที่ผู้ร้ายคือตำรวจที่ไม่ดีไม่กี่คนเหตุการณ์เรื่องเนี้ยผมจำได้ดีเพราะว่าตอนนั้นผมยังรับรายการตำรวจอยู่ก็ตั้งแต่ใน32ปีแล้วมั้ง32ปีในเกียงไกรเตชะโมงเป็นบัตเลอร์หรือเป็นต้นห้องของคิงฟายซานของซาอุดิอาระเบียลากลับบ้านก็หอบเพชรสายผ้าของมาเยอะแยะไปหมดแต่แกก็ไม่รู้บ้านแกหลวนปางมั้งก็ไปเข้าโรงจำนำได้มา 300,000 กว่าบาทมั้งเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อทางซาอุยมาก็จึงมีการไปตามล่าจับตัวในเกียงไกรก็รับสารภาพว่าไปจำนำที่ไหนก็ไปตามเอาจากโรงจำนำนั้นมาตำรวจก็ไปเอามาแล้วก็มีการอมของกลางส่งของกลางชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปของกลางชิ้นใหญ่ทำส่งของปลอมไปก็มีก็มีการอมของกลางแต่ตอนนั้นแล้วก็ของกลางก็หายมีการทุจริตระดับสูงจนในที่สุดเนี่ยก็ทางซาอุดิอาระเบียก็ต้องจ้าง FBI มาสืบทั้งเรื่องของการฆ่าคนของเขาฆ่าธุรกิจเขาด้วยอุ้มฆ่าคือรายการเนี้ยเป็นรายการที่ผู้ร้ายคือตำรวจที่ไม่ดีไม่กี่คนแล้วก็ผู้ใหญ่ในขณะนั้นก็ไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะฮะมันถึงได้เละตอนนั้นทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุก็ลดระดับลงจนจากทูตมาเป็นอุปทูตนะครับตอนผมไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีอุปทูตชื่อโคจาซึ่งดังมากก็ออกมาโวยวายโน่นนี่ชี้ว่าถ้าใครการคนนั้นคนนี้ผมต้องเรียกนายโคจามาสอนในฐานะผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศผมบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชอยู่มีอะไรผ่านชแนลที่ถูกต้องอย่ามาพูดจาแบบดูถูกอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ผมก็เรียกมาสองรอบโคจาก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะดูว่าเอาละเรื่องมันจบไปแล้วเราก็รู้แล้วว่าฝั่งเรามีการลงโทษข้าราชการที่ไม่ถูกต้องอะไรเรียบร้อยแล้วก็น่าจะจบกันแต่ว่าเขาก็ยังติดใจเรื่องนายตำรวจคนหนึ่งที่ได้รับการเลื่อนชั้นอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นที่เขาสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไปของคนของเจ้าหน้าที่ทูตแล้วก็นักธุรกิจเขาในอลูวารีหรืออะไรถ้าจำไม่ผิดตัวนึงก็เป็นเรื่องที่เขายังติดใจต่อเนื่องมาทีบังเอิญว่าระบบกษัตริย์ของตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะสืบทอดจากพี่มาน้องไล่มาเรื่อยๆนี้มันก็มีปรินซ์คนหนึ่งชื่อนาอีฟเป็นรัฐมนตรีมาไทยซึ่งก็เลยยังโกรธอยู่โกรธไม่ยอมยังไงนาอีฟไม่ยอมพอคิงไฟซันสิ้นไปแล้วปรินซ์นาอีฟก็ไม่ยอมก็ยังไม่จบพยายามผมว่ามีความพยายามที่จะคืนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุมาหลายรอบแต่บนอีควอฟุตติ้งไม่ใช่เป็นลักษณะของการไปงอนงอแต่เป็นการเรียกว่าโอเคเราทำในส่วนของเราได้เต็มที่ละแค่นี้เราทำละโอเคจะคืนสัมพันธ์ไหมแล้วก็ยังไม่จบจนมาถึงวันนี้ปรินซ์มูฮัมหมัดบินซัลมานเนี่ย MBS เนี่ยเขาเป็นคนซึ่งเป็นคลาปรินซ์คนเนี้ยเขาเป็นคนซึ่งคนรุ่นใหม่คนหนุ่มตัดสินใจพวกจะเอาอะไรเอาเดี๋ยวนี้เรือวิ่งผ่านมาปุ๊บอยากได้เรือลำนี้ขอซื้อเจ้าของบอกว่าขายเท่านี้บอกจะเอาเดี๋ยวนี้เลยก็เพิ่มราคาก็เอาคือท่านเป็นคนหนุ่มใจร้อน